เสือฝ้ายสิทธิ์โดยในฉันทนาภาค2ชีวิตของเสือฝ้ายตอนที่7ล่องแม่น้ำสุพรรณเปลวไฟจากไส้ตะเกียงกระปุกน้ำมันมะพร้าวลุกวอมแวมและหรี่ลงทุกทีขณะที่ใกล้เวลาเที่ยงคืนเข้าไปกระแสลมที่โชยพัดมาจากเทือกเขาใหญ่เย็นจัดขึ้นเป็นลำดับหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบเชียบเพราะผู้คนหลับกันสิ้นแล้วนอกจากเราเสือฝ้ายสมบูรณ์และข้าพเจ้าซึ่งยังนั่งกันอยู่ที่นอกชานกับบริวารทั้งปวงของฝ้ายผู้นั่งจับกลุ่มอยู่บนระเบียงครัวถัดไปครั้งหนึ่งเสียงสุนัขเห่าเกรียวขึ้นทางท้ายบ้านสมบูรณ์หันมามองดูหน้าข้าพเจ้าและก็มองดูฝ้ายเจ้าของบ้านของเราเหมือนจะทายใจออกเพราะยิ้มละไมแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคุณเชิญตามสบายเราได้สนทนากันมาเป็นเวลาร่วม 7-8 ชั่วโมงแล้วและความสนใจทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราอาจจะสนทนากันต่อไปจนถึงรุ่งสว่างก็ได้ถ้าไม่คิดถึงการเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าบอกให้ฝ้ายทราบข้อนี้เมื่อจะลาเขาไปนอนก่อนที่จะเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นขณะที่นั่งรับประทานอาหารด้วยกันเช้าวันนั้นเขายืนยันและขอร้องความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าอีกครั้งในการติดต่อกับทางการบ้านเมืองเรื่องเขาขออาสาปราบโจรผู้ร้ายในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนคำมั่นสัญญาในกรณีที่เขากระทำการไม่สำเร็จหรือกระทำผิดจากสัจวาจาที่ได้ให้ไว้ต่อไปในอนาคตข้าพเจ้ารับปากเขาว่าข้าพเจ้าจะพยายามและข้าพเจ้าก็ได้พยายามแต่ภายหลังที่ได้พบท่านรัฐมนตรีสั่งราชการแทนในควงอภัยวงศ์ซึ่งติดต่อทาบทามไปยังรัฐมนตรีมหาดไทยผู้มีหน้าที่โดยตรงอีกขั้นในการต่อมาก็ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีมหาดไทยไปในทางที่ไม่ได้ความหวังอะไรมากนักในขณะเดียวกันเมื่อข้าพเจ้าส่งคนข่าวของหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษไปสัมภาษณ์พระรามอินทราเกี่ยวกับกรณีนี้ทั้งหมดที่ท่านอธิบดีตำรวจจะตอบได้ก็เพียงว่าการที่ตำรวจจะทำอย่างไรในกรณีของเสือฝ้ายนั้นเป็นความลับที่ทางการตำรวจยังแจ้งอะไรไม่ได้แต่ต่างกว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยพันตำรวจตรีขุนอินอดีตสารวัตรนางเลิ้งผู้ถูกสั่งย้ายจากสุพรรณเข้ามาประจำกรมตำรวจและเดินทางกลับพร้อมกันกับเราคราวนั้นให้ความคิดเห็นของท่านระหว่างที่เรายืนโคลงเคลงมาในรถหมูจากสถานีงิ้วรายถึงบางกอกน้อยว่าตลอดปีที่ผมมาเป็นผู้บังคับกองอยู่ที่สุพรรณไม่เคยปรากฏว่าเสือฝ้ายได้ก่อความเดือดร้อนในเรื่องการปล้นสะดมในท้องที่ไหนได้ยินแต่ข่าวว่าลูกน้องแกไปทำในท้องที่จังหวัดอื่นหรือแกอาจจะถูกขโมยชื่อก็ได้ที่โจทย์กันว่าแกปล้นเรือโยงเหนือเดิมบางขึ้นไปความจริงก็ดูเหมือนจะเป็นลูกสมุนคนใดคนหนึ่งตามหลักของเสือฝ้ายแล้วแกไม่ทำคนในตำบลเดียวกันเมืองเดียวกันมันเป็นวาจาของอดีตผู้บังคับกองตำรวจสุพรรณบุรีพันตำรวจตรีขุนอินขนาดนี้ดูแก่ตัวลงไปมากอายุกว่า50แล้วผมงอกขาวทั้งศีรษะแต่ยิ้มอย่างอารมณ์ดียังคงจุดอยู่ที่ใบหน้าอันเต็มไปด้วยความเป็นมิตรตามเดิมระหว่างประจำการอยู่ที่สุพรรณได้เคยออกผจญกับเสือแบนและเสือดำซึ่งท่านขุนยืนยันว่าเป็นโจรก๊กที่อำมหิตโหดร้ายที่สุดถึงสู้กันกลางแปลงตำรวจถูกยิงตายและบาดเจ็บไปหลายคนฝ่ายเสือดำและเสือแบนก็เสียคนของมันไปหลายคนเหมือนกันเว้นแต่เจ้าหัวหน้าตะเกียกตะกายลงห้วยหนีไปได้ภายหลังที่ตะลุมบอลกันอย่างเผาขนเมื่อข้าหลวงคนเก่าหลวงอัฐสิทธิ์สุนทรอยู่ก็กำลังจะตกลงกันได้แล้วในเรื่องเสือฝ้ายขุนอินเล่าแต่พอท่านถูกย้ายไปเรื่องก็เลยค้างเติ่งครั้งหนึ่งเสือฝ้ายได้เคยเข้ามาหาผมเหมือนกันมาหาถึงบ้านพักในเมืองทีเดียวโดยผมไม่รู้จักตัวเลยเพราะแกแต่งตัวเรียบร้อยหน้าตาก็ไม่บอกว่าเป็นโจรมีลูกน้องมาด้วยคนหนึ่งไม่มีอาวุธอะไรติดตัวเลยทั้งสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนของเสือฝ้ายให้มาติดต่ออยากจะทราบว่าเสือฝ้ายมีคดีอะไรติดตัวอยู่บ้างและจะขอกลับตัวได้ไหมผมก็บอกว่าขอให้พาเสือฝ้ายมาพบเจรจากันดีกว่าแกก็ตกลงเรานัดพบกันที่ตำบลหนึ่งนอกเมือง
ผมจะนุ่งแต่กางเกงขาสั้นสวมเสื้อชั้นในตัวเดียวไม่มีอาวุธติดตัวขอให้แกออกมาพบอย่างนั้นเหมือนกันแต่ครั้นแล้วเสือไฟก็เงียบหายไปผมเข้าใจว่าอาจจะมีใครไปเป่าหูให้แกระแวงไปเป็นอื่นก็ได้อดีตสารวัตรนางเลิ้งย้ำในตอนท้ายว่าโจรอย่างเสือฝ่ายเป็นโจรมีสัจจะและก็ใจนักเลงจริงผมเห็นด้วยกับคุณว่าถ้าเปิดโอกาสให้แกกลับตัวได้แล้วก็เป็นคนดีอยู่ต่อไปคดีที่มีติดตัวเท่าที่ผมรู้ก็เรื่องยิงผู้ใหญ่เบี้ยซึ่งหลักฐานอ่อนนอกนั้นเดี๋ยวนี้เมียผู้ใหญ่เบี้ยก็เป็นเมียของฝ่ายแล้วการได้รับความร่วมมือจากแกในการปราบโจรผู้ร้ายจะเป็นหลักประกันโจรภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ในตำรวจเก่าๆที่เคยอยู่สุพรรณมาควรจะรู้ข้อนี้ดีท่านขุนชักตัวอย่างให้ข้าพเจ้าฟังถึงนายตำรวจหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งเป็นบทนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในปัจจุบันและบอกว่านายตำรวจหนุ่มผู้นั้นเป็นคนที่รู้จักเสือฝ้ายดียิ่งกว่านายตำรวจคนใดเขาเคยเที่ยวเตะด้วยกันกินนอนด้วยกันออกไปยิงพวกไอ้ดำก็เสือฝ้ายก็เคยมอบให้คนนั้นจัดการกับเสือฝ้ายเถอะคุณโจรผู้ร้ายในสุพรรณเรียบแน่จะต้องไปเสียสินบนอะไรทำไมกันบ้านเมืองกำลังแย่แบบนี้ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ว่าทางบ้านเมืองจะทำอย่างไรกับฝ้ายเพชรชนะต่อไปข้าพเจ้าไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับข้อหาและความผิดที่เขาได้กระทำมาแล้วความสนใจของข้าพเจ้าอยู่ที่บุคลิกภาพอันแปลกประหลาดของเขาและอนาคตของชีวิตชาวบ้านท่าใหญ่อีกเป็นอันมากซึ่งเกี่ยวพันอยู่กับอนาคตของชายผู้นี้และทำนองเดียวกันกับนักศึกษาชีวิตมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้ามีความเห็นใจมนุษย์ทุกคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานมาจากความกดขี่ไม่เป็นธรรมอนาคตของฝ้ายจะไปลงเอยในรูปแบบใดก็ตามข้าพเจ้าจะไม่ลืมสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความหวังอันเคร่งเครียดและวาจาที่บอกความตื้นตันใจของเขาขณะเมื่อตามมาส่งเราที่ท่าน้ำต่อเช้าวันนั้นไปอีกช้านานถ้าท่านผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองเข้าให้โอกาสผมแก่ตัวและผมยังไม่ตายจากการปราบโจรผู้ร้ายเมืองนี้เราคงจะได้พบกันอีกเขาบอกข้าพเจ้าผมจะเป็นคนนำทางพาคุณไปล่าสัตว์ทางแดนต่อแดนให้สนุกทีเดียวเราจากเขามาลงเรือที่ท่าน้ำตลาดเดิมบางในถ้ำกลางอากาศที่ยังเย็นยะเยือกก่อนออกเรือข้าพเจ้าเหลียวหลังไปยังภาพภายในเสื้อขนหนูสีขาวและสรงไหมลายตะก้องสีเลือดนกซึ่งและเห็นรำไรอยู่ภายใต้โคนต้นมะม่วงใหญ่หน้าท่าตรงคุ้งน้ำตอนนั้นอีกครั้งร่างนั้นยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกสงบเสงี่ยมแต่เป็นสง่าเหมือนนักรบโบราณแห่งสมัยตำนานขุนช้างขุนแผนครั้นแล้วต่อมาอีกครู่เดียวเรือก็พาเราล่องลับคุ้งและร่างนั้นมาตามลำแม่น้ำสุพรรณขอได้รับความขอบพระคุณจากสองยามโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ